ผมอยากถามว่าเวลาที่ไอ้ทำไอ้มีเพศสัมพันธ์เนี่ยครับคือทำยังไงให้เกิดการอาการหลังช้าครับแล้วก็นานครับโอเคครับเป็นปัญหาของลูกผู้ชายเพราะฉะนั้นคงจะต้องสอนกันอย่างเป็นเขาเรียกว่าเข้มข้นนะครับอันที่หนึ่งถามว่าทำไมถึงหลังเร็วนะครับคำตอบสุดท้ายที่เขาตอบก็คือว่าผู้ชายมักจะทนไม่ได้เวลาผ่านเข้าไปสัมผัสอะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันอบอุ่นนุ่มนวลชุ่มชื้นกระชับให้สัมผัสที่ดีไม่ว่าฝึกอะไรมาดีก็อยากที่จะแสดงความรักออกไปนะเพราะฉะนั้นบางทีมันฝึกไปยังไงมันก็ไม่ค่อยจะได้เพราะเราไปตรงนั้นปุ๊บไอ้ที่เตรียมมาเรียบร้อยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรียบร้อยก็บอกเธอว่าโอ้ผมสำลักความสุขนะครับอ้าวทีนี้จะฝึกยังไงบ้างอันที่หนึ่งใครทุกคนเคยช่วยตัวเองนะครับวิธีการฝึกก็คือฝึกจึงพอใกล้ๆจะได้ที่นะส่วนปลายที่มันเป็นคอคอดอยู่ก็บีบมันแรงๆอย่าให้มันหลังรอจนกระทั่งปล่อยไปสักระยะสัก10นาทีค่อยปล่อยรัดมันไว้ซะก่อนเขาเรียกว่าฝึกทำหยุดๆนะครับนะพอผ่านขั้นนั้นไปขั้นต่อไปก็คือกระตุ้นตัวเองเนี่ยแต่ไม่ต้องบีบพอถึงใกล้ๆจะถึงก็หยุดเนื้อคิดถึงเรื่องอื่นบ้าบอคอแตกไปซะให้มันงดไปในวิธีที่2ครับนะทำแบบนั้นแล้วอีกวิธีนึงก็คือก่อนจะไปมีอะไรกับแฟนก็จัดการตัวเองไปสักรอบนึงก่อนครั้งที่2มันจะช้าลงอ๋อมันเป็นอยู่ตรงนี้นี่เองนะแบบที่3ก็คือนะว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าผู้หญิงเป็นฝ่ายปฏิบัติการอยู่ด้านบนก็จะช้าลงไปอีกนิดนึงนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าทำอะไรแล้วไม่ได้ไอ้พวกยาชงยาชาอะไรก็ไม่ค่อยได้เรื่องหลายต่อหลายคนมาถามว่า คุณหมอใส่ถุงยางอนามัยมัน5ชั้นเลยดีไหมมันเยอะไปหรือเปล่า มันจะไม่ค่อยได้สัมผัสอ๋อแล้วมันดีไหมครับคุณหมอดีครับเสร็จแล้วจบแล้วก็เขียวเลยก็มันรัดจนเส้นเลือดบี้ไปเลยเพราะฉะนั้นใส่ถุงยางจะดีขึ้นไหมก็อาจจะดีขึ้นสำหรับบางคนซึ่งไวแต่บางคนก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนักก็อย่าให้มากไปน้อยไปเอาเป็นอันว่าถ้าเกิดว่าเรามีอะไรกับแฟนเราเป็นประจำสม่ำเสมอนะครับหลังจากนั้นแล้วมันเริ่มเกิดความเคยชินมันก็นานขึ้นไปเองแหละ